สำหรับวันนี้ก็จะมาออฟแคสใน Cylindrical แคสหรือว่า Cylinder นะฮะคนหรือ Knee Cast นะคนไข้ใส่ไว้นานเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย ใส่ไว้2สัปดาห์นะ2สัปดาห์แล้วเฝือกมีลดลงไหมไม่ลดลงนะฮะก็ถือว่ากระชับดีนะฮะเนี่ยที่มันไม่ลดลงเพราะว่าเนี่ยเราติดปัตเตอร์ยึดแถวนี้หรือเปล่านะเนี่ยเดี๋ยวคอยดูกันฮะตอนตัดเดี๋ยวเราก็ตัดแยกแล้วเราจะไปดูว่าทำไมใส่เฝือกแล้วมันไม่เลื่อนหลุดลงไปที่ข้อเท้านะนี่แหละครับนี่แหละเราใช้ปัตเตอร์ติดยึดแล้วก็พับขึ้นมานะพับตรงนี้แล้วก็พันเฝือกทับมันก็เลยเห็นไหมทำให้เฝือกเรานี้ไม่ลดลงแล้วการใช้ปัตเตอร์ตอนนี้ใช้เป็นฟิกซูโม่นะเนี่ยใช้เป็นฟิกซูโม่ทำให้ติดผิวหนังได้ดีก็เป็นพลาสเตอร์ที่ใช้ติดแผลทั่วไปเนี่ยนะในห้องผ่าตัดหรือว่าตามห้องทำแผลทั่วไปนะนี่แหละครับก็คือตัวที่ช่วยพยุงไม่ให้เฝือกล่นหลุดลงมาบริเวณข้อเท้านะเพราะเฝือกนี้เป็นเฝือกที่เรียกว่าเฝือกตรงทรงกระบอกถ้าเฝือกหลวมปุ๊บมันก็จะล่นลงมาโดนตาตุ่มแน่นอนนะอันนี้เราใช้ปัตเตอร์ติดยึดไว้ก็เลยไม่ล่นลงแล้วเราจะใส่อาจจะเหนือบริเวณตาตุ่มประมาณ1ฝ่ามือถึง2ฝ่ามือนะนี่แหละครับก็คือตัวช่วยอย่างดีเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ